ือข่ายและพระชำนาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากสองสายสำคัญคือสายสุโขทัยและสายอยุธยาโดยเริ่มจากสายสุโขทัยนั่นเองเป็นความสัมพันธ์ดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่พระราชบิดาพระธรรมราชาโดยเดิมพระมหาธรรมราชาชื่อว่าขุนพิเรนทรเทพเป็นขุนนางที่สืบเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยมามีอำนาจราชกิจปกครองจัดการบ้านเรือนต่างๆในเขตจังหวัดพิษณุโลกขณะเดียวกันก็มีตำแหน่งเป็นขุนพิเรนทรเทพซึ่งในตำราหรือกฎหมายตาสามดวงจะบอกว่าคือตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งนายทหารนายพระตำรวจคำถามสำคัญคือนายทหารนายพระตำรวจในกรมพระราชวังนี่เองทำไมพระมหาธรรมราชาจึงมีตำแหน่งซ้อนทับกันตั้ง2ตำแหน่งคือตำแหน่งในกรุงศรีอยุธยาและตำแหน่งที่พิษณุโลกตรงนี้เองต้องอาจจะเล่ากล่าวให้เห็นภาพนิดนึงว่าพระมหาธรรมราชานั้นเดิมคือขุนพิเรนทรเทพดำรงตำแหน่งปกครองหัวเมืองพิษณุโลกตั้งแต่ครั้งพระชัยราชาเป็นเจ้าเมืองและอุปเป็นอุปราชของพิษณุโลกหลังจากพระชัยราชาเสด็จขึ้นไปเป็นกษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วนั้นก็ได้มอบความไว้วางใจให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกดูแลปกครองอาณาบริเวณหัวเมืองฝ่ายเหนือตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมพละกำลังรวบรวมผู้คนและค่อยๆอาศัยพื้นที่ดั้งเดิมของสายตระกูลพระล่วงเจ้ายกฐานะตัวเองขึ้นมาจากขุนนางเล็กขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองเหตุการณ์ที่ทำให้พระมหาธรรมราชาหรือขุนพิเรนทรเทพเนี่ยเริ่มมีอำนาจและบารมีมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่เมื่อพระชัยราชาเสด็จขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วต้องการจะไปลบไปมีกิจกรรมการศึกต่างๆเช่นไปตีเชียงใหม่ก็ระดมรวบรวมกำลังคนโดยมีขุนนางคนสำคัญที่เข้าไปร่วมในการลบในคราวศึกเชียงใหม่ต่างๆหรือไปทางราชอาณาจักรล้านช้างก็ปรากฏว่ากองกำลังของพิษณุโลกภายใต้การนำของขุนพิเรนทรเทพเป็นถือเป็นกองกำลังสำคัญในการช่วยกองทัพกรุงศรีอยุธยาลบหลังจากนั้นศึกสำคัญเมื่อหลังจากเสร็จศึกสำคัญต่างๆแล้วพระชัยราชาเมื่อพระองค์สวรรคตเกิดวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาเองหลังพระชัยราชาคือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นอัครชายาคนสุดท้ายร่วมกับชู้คือขุนวรงสาธิราชปราบดาภิเษกยกฐานะลูกชายแล้วก็เปลี่ยนแปลงการเมืองภายในโดยยุคยกขุนวรงสาขึ้นเป็นกษัตริย์เหตุการณ์ตรงนี้เองจึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองและการขึ้นมาอำนาจของขุนพิเรนทรเทพเพราะ1ขุนวรงสาธิราชขอเรียก7หัวเมืองเหนือซึ่งนำโดยขุนพิเรนทรเทพตั้งแต่เมืองพิชัยพิษณุโลกกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ต่างๆระดมลงไปเรียกว่า7หัวเมืองเหนือเนี่ยไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาและครั้งนี้เองกลุ่ม7หัวเมืองเหนือเนี่ยได้ถูกวางเกมการเมืองในหลักฐานชาวต่างประเทศเช่นปิ่นโตบอกเลยว่าขุนวรงสาธิราชให้มีการแข่งขันกันต่อสู้กันโดยให้เจ้านาย7หัวเมืองเหนือต่อสู้กับเสือเหมือนแกนดิเอเตอร์คือมีการแข่งขันเปิดกรงเสือขึ้นมาและให้เจ้านายต่อสู้ปรากฏว่าครั้งนี้เองเจ้านาย7หัวเมืองเหนือชนะแต่ทำให้เจ้านาย7หัวเมืองเหนือภายใต้การนำของขุนพิเรนทรเทพรวมตัวกันและคิดว่าคงจะต้องเกิดศึกสงครามแน่จึงไปร่วมมือกับน้องชายหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเทียนราชาและพระเทียนราชานี่เองมีพระชายาเป็นเจ้าหญิงและเครือข่ายสุโขทัยด้วยเช่นกันที่รู้จักกันในนามพระศรีสุริโยไทยดังนั้นเองความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งและก็ซ้อนทับกันระหว่างหนึ่งขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นเชื้อสายสุโขทัย2พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นเชื้อสายสุโขทัยจุดเปลี่ยนตรงนี้เองทำให้พระมหาธรรมราชาหรือขุนพิเรนทรเทพที่เรารู้จักกันในตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยค่อยๆทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการลบการแก้ปัญหาการเมืองภายในของกรุงศรีอยุธยาช่วยปราบกบฏแล้วก็ยกฐานะให้กับเชื้อสายและคือกลุ่มเครือญาติสุโขทัยขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาชื่อพระมหาจักรพรรดิความดีความงามความเหมาะสมนี้เองขุนพิเรนทรเทพจึงได้รับการอวยยศขึ้นเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกโดยมีอำนาจสูงสุดเทียบเท่ากับสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยโดยให้เป็นพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าโดยใช้พระนามเดิมของกษัตริย์สุโขทัยทั้งหมดที่เรียกว่าพระมหาธรรมราชาโดยขุนพิเรนทรเทพได้ยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเมืองคุม7หัวเมืองเหนือครองอยู่พิษณุโลกและมีพระชาตินามที่รู้จักในตอนนั้นเลยว่าพระมหาธรรมราชาธิราชหลังจากพระองค์ได้ขึ้นครองราชครองอำนาจแล้วกรุงศรีอยุธยายังได้ดำเนินการสร้างอำนาจให้พระองค์มีมากยิ่งขึ้นโดยการ
การให้พระองค์แต่งงานกับลูกสาวของสุริโยไทยชื่อว่าพระวิสุทธิกษัตริย์การแต่งงานครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนโดยส่งเจ้าหญิงจากอยุธยามาแต่งงานกับเจ้าเมืองพิษณุโลกทำให้การยอมรับเชิงอำนาจของพระมหาธรรมราชาต่อหัวเมืองเหนือทั้งหมดและกลุ่ม7หัวเมืองทั้งหมดทำให้การยอมรับอำนาจของมหาธรรมราชาโดยกลุ่มหัวเมืองเหนือทั้งหมดได้รับการทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้เองทำให้พระมหาธรรมราชาได้สร้างและพัฒนาเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นศูนย์กำลังของอาณาจักรสุโขทัยโดยมีการตั้งมั่นและมีฐานกำลังที่สำคัญในเขตพิษณุโลกและเริ่มมีการตั้งราชสำนักและหัวเมืองเหนือขึ้นครั้งแรกตรงนี้เองอาจกล่าวได้ว่าพิษณุโลกได้ยกฐานะขึ้นเป็นหัวเมืองเหนือเป็นราชสำนักเมืองเหนือที่รู้จักกันในนามว่าพระนครพิษณุโลกเหตุการณ์ความสำคัญตรงนี้เองจึงก่อเกิดการพัฒนาจัดระเบียบการปกครองภายในต่างๆและมีการใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างพระราชวังจันทร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางอำนาจของพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ความก้าวหน้าตรงนี้เองความเจริญนี้เองจึงได้ก่อเกิดเป็นรากฐานสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรในเวลาต่อมา